ใหม่เปียเวทวิตามินดีวอเตอร์วิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันช่วงนี้ชาวนาเป็นทุกข์นะคะเพราะว่าราคาข้าวตกต่ำราคาข้าวเปลือกอย่างเช่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีรายงานว่าขายได้กิโลกรัมละประมาณ5บาทเท่านั้นซึ่งหลายคนก็ไปเปรียบเทียบว่าถูกกว่าราคาบะหมี่สำเร็จรูป1ซองและขณะนี้ก็มีรายงานนะคะว่าชาวนาในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่เชียงรายได้เริ่มออกมาประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วส่วนวันนี้เรื่องราคาข้าวถูกนำไปอภิปรายในสภาโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นตั้งกระทู้สดเพื่อจะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้หาแนวทางแก้ไขแต่ว่ารัฐมนตรีไม่อยู่นะคะเพราะว่าไปประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษทางส.ส.รายนี้ก็เลยมีการหว่านข้าวเพื่อเป็นการประชดในสภาโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้คนที่นั่งเป็นประธานก็คือคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาต่อนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเพื่อสอบถามรัฐบาลถึงแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยปกติเนี่ยจะตั้งถามได้3กระทู้ซึ่งหนึ่งในกระทู้ถามสดวันนี้มาจากนายพิเชษเชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยเรื่องราคาข้าวตกต่ำซึ่งคุณชวนก็แจ้งต่อที่ประชุมนะคะบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือคุณจุลินลักษณวิศิษฏ์เนี่ยไม่มาตอบเพราะว่าติดประชุมครม.นัดพิเศษทำให้คุณพิเชษเนี่ยก็ลุกขึ้นนะคะแล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจกลางที่ประชุมบอกว่านำความเดือดร้อนของประชาชนมาเพื่อให้รัฐสภาแก้ไขใช้กลไกรัฐสภาแต่ว่ากลับไม่ได้รับการเหลียวแลนะคะก็เลยใช้วิธีการประท้วงนะคะด้วยการหว่านข้าวแล้วก็ปุ๋ยกลางห้องประชุมเกษตรกรของประเทศจะให้เกษตรกรไปพึ่งใครท่านประธานครับวันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเอากลับบ้านข้าวเนี้ยกิโลละ5บาทเนี่ยไม่ต้องเอากลับบ้านให้เอาหวานในสภาให้มันงอกในสภานี้เลยท่านประธานครับให้มันงอกอยู่ในสภานี้ให้มันงอกอยู่ในสภานี้เลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับครับใส่ปุ๋ยไปเลยครับใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามในสภานี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเกษตรกรของประเทศไทยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็ด้วยความเห็นใจนะครับแต่ว่าขอให้คุณพิเชษฐ์ทำความสะอาดด้วยตัวเองครับเพราะว่าเราระบายเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกแทนชาวบ้านก็ด้วยความเห็นใจคุณชวนก็บอกเห็นใจแต่ว่าเมื่อทำแบบนี้แล้วก็ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าสภาก็ต้องเลอะเทอะนะคะและในวันเดียวกันส.ส.เชียงรายหว่านข้าวกลางสภาที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายก็มีตัวแทนชาวนาผู้ปลูกข้าวในจังหวัดจาก18อำเภอร่วมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอความคืบหน้ากรณีที่สภาเกษตรกรจังหวัดเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอที่รวบรวมจากชาวนาผ่านทางผู้ว่าไปยังรัฐบาลให้ช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอพยุงราคาข้าวเหนียวในราคากิโลกรัมละ10บาทหรือข้าวเจ้าในราคากิโลกรัมละ9บาทรวมไปถึงการจัดโซนนิ่งปลูกข้าวซึ่งมีการยื่นเรื่องนี้ต่อทางจังหวัดไปตั้งแต่6ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเพราะว่าราคาข้าวยังตกต่ำเหมือนเดิมวันนี้ก็เลยมาทวงถามสัญญาแล้วก็ข้อเรียกร้องที่เคยยื่นไว้ราคาตอนนี้นะครับข้าวเปลือกน่าจะอยู่ที่10กว่าบาทข้าวแห้งไม่ต่ำกว่า 15% ครับแต่นี่ทำอย่างไรก็ไม่ถึง8บาทครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะ5บาทกว่าถ้าแห้งแล้วก็ประมาณ7บาทกว่าเราอยากได้2บาทในส่วนที่รัฐบาลชดเชยให้เรานั้นมาเป็นของเราครับราคาน่าจะอยู่ที่7บาทขึ้นอีก2บาทมันก็จะได้9บาทกว่าครับอยากให้มันเป็นไปแบบนี้อย่าให้ไปสนับสนุนแต่ท่านผู้มีอันจะกินอยู่แล้วเลยครับก็เดือดร้อนในหลายจังหวัดนะคะรวมถึงที่กาฬสินธุ์ด้วยชาวนาที่นั่นบอกว่าต้องขายข้าวเปลือกในราคากิโลกรัมละ5บาทซึ่งเป็นราคาที่พวกเขาบอกว่าถูกกว่าบะหมี่สำเร็จรูป1ซองซึ่งชาวนาที่นั่นนะคะคุณบัณฑิตภูบุตระอยู่ในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าเพิ่งจะนำข้าวเหนียวกข.22ไปขายราคากิโลกรัมได้5บาท50สตางค์ถึงแม้ผลผลิตข้าวจะได้รายละ400กิโลกรัมแต่ว่าต้นทุนการผลิตก็สูงนะคะเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีค่าเก็บเกี่ยวตกอยู่ไร่ละ800บาทเมื่อหักรายจ่ายแล้วก็ไม่เหลือเงินจ่ายค่าปุ๋ยที่ไปหยิบยืมเงินเขามาก่อนเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีความหวังว่าราคาขายข้าวนาปีหรือว่าข้าวเหนียวกข.6เนี่ยราคาจะสูงกว่านี้
ถ้าเกิดขายได้สัก7บาทถึง9บาทก็อาจจะพอมีกำไรและมีเงินทุนทำนาต่อไปแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยปีหน้าเห็นทีจะต้องเลิกทำนาราคาตกต่ำมันบ่มีมันบ่เหลือนะบ่คงสิเหลือล่ะสิสู่ต่อบ่ครับเพราะว่าสิบ่สู่ต่อแล้วว่าสิปล่อยหน้าให้มันแห้งมันยังไปเท่าก่อนหยุดแล้วหยุดซ้ําเกิดเข้าแล้วบัดนี้ก็มีความพยายามอธิบายเรื่องราคาข้าวเปลือกตกต่ำในช่วงนี้โดยคุณธนาพลธรรมนนท์ขจิตซึ่งเป็นผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่ของจังหวัดกาฬสินธุ์บอกค่ะว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรังขณะที่ข้าวนาปีจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งราคากลางยังไม่ออกมาแต่คาดว่าราคาก็ถ้าเปรียบเทียบจากก่อนโควิดก็น่าจะลดลงเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากสาเหตุของโรคระบาดนะคะโดยบอกว่าราคาที่จะลดลงมาเนี่ยน่าจะอยู่อีกประมาณตันละ1,000บาทประมาณ 1,000 บาทต่อตันราคาในเกณฑ์นี้ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับข้าวเหนียวยังไม่แน่ใจนะครับเพราะนาปียังไม่ออกแต่ก็น่าจะตกต่ำกว่าปีที่แล้วพอสมควรปีที่แล้วข้าวเหนียวน่าจะสตาร์ทที่ประมาณ 8,000 บาทต่อตันแต่ว่าปีนี้สตาร์ทไม่แน่ใจว่าจะถึง 8,000 แต่คงไม่ถึงนะครับของมะลิก็ปีที่แล้วน่าจะประมาณ 9,000 บาทต่อตันปีนี้สตาร์ทที่ 8,000 ก็ถือว่าต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,000 บาทต่อตันราคาข้าวที่ตกต่ำเนี่ยก็เป็นทุกข์ที่1 นะคะทุกข์ที่2ของชาวนาในช่วงนี้ก็คือฝนฟ้าอากาศนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เจอกับภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมทั้งลมแรงซึ่งผลผลิตข้าวในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเรียกได้ว่าผลผลิตก็น้อยแถมราคาก็ตกต่ำกว่าทุกปีซึ่งชาวบ้านรายหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิบอกนะคะว่าแม้นาข้าวหอมมะลิกว่า10ไร่ของเขาจะไม่ถูกน้ำท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่นาดอนแต่ปริมาณน้ำที่แช่ในข้าวเนี่ยมีมากทำให้ต้นข้าวยืดลำต้นพอลมพัดแรงๆเนี่ยต้นข้าวหนักรวงข้าวก็ร่วงนะคะแล้วก็ต้นข้าวก็ล้มระเนระนาดแบบอย่างที่เห็นนะคะทำให้ผลผลิตเสียหายไปกว่าครึ่งหนึ่งมันก็เจียวว่าได้เต็มที่แล้วมันเจียวว่าได้หมดทุกห้วงอ่ะรถเจียวมันก็เจียวว่าได้หมดทุกห้วงมันล้มตำแจบดินพุทธถ้ามันแบนแบบนั้นมันก็ได้หมดนะครับคือผลผลิตก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะจาก 100% หายไป 50% แถมราคายังต่ำอีกนะคะโดยชาวนารายนี้บอกว่าถ้าเกิดขายได้ราคากิโลกรัมละ5บาทก็คงอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็คงต้องเลิกอาชีพนี้ในที่สุดเราจะเห็นความท้าทายของการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งต้องพึ่งดินฟ้าอากาศแล้วก็ฟ้าฝนเป็นหลักนะคะนอกเหนือจากเรื่องของราคาซึ่งขึ้นอยู่กับหลายอย่างรวมถึงกลไกการตลาดแล้วอีกหนึ่งอย่างที่กำลังเป็นเรื่องที่ต้องปวดหัวกันทั้งในวันนี้และอนาคตก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและนี่เป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องมาประชุมรวมกันอยู่ที่กลาสโกของสหราชอาณาจักรวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะมาดูความพยายามว่ามีอะไรออกดอกออกผลบ้างหลังจากต้องประชุมกันในวันนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามค่ะ